วันนี้พันเตดินไทยเดินทางมาบ้านราษฎร์อาจจะไม่ได้เข้าอ่ะเนาะโอ้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพวกเราทุกคนกับนักการสาธุค่ะอ่ะวันพุธที่12 พฤษภาคม 2567มาพบมิตรดีกันอีกนะวันนี้มงคล38ข้อ22ตรงกับคารวะจะเอตมังคารมุตตมังนะคือมีความอ่อนน้อมเคารพในบุคคลที่ควรแก่การเคารพได้แก่ผู้มีศีลมีคุณธรรมทั้งต่อหน้ารับหลังก็เป็นแบบอย่างให้เราเองนี่แหละจะได้เป็นแบบอย่างให้เราเนี่ยได้เป็นแบบท่านคนเราในคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีมุมที่ทั้งดีและไม่ดีที่เราจะเอาประโยชน์ได้ทั้งนั้นนะถ้าเราจะมองแต่มุมเสียเราก็จะไม่เคารพเขามองได้แต่ว่าไม่จิตใจเราอาจจะไม่ได้ไปโกรธเกลียดชังอะไรบางคนมีมุมเสียนะแต่ก็มีมุมดีที่เขามีดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างพระเทวทัตก็มีสิ่งดีเหมือนกันนะคือเป็นตัวอย่างให้พุทธเจ้าท่านเอามาเป็นตัวอย่างนะว่าเออมีคนที่คิดร้ายต่อพุทธเจ้าก็มีอย่างนี้อย่างนี้นะขับเด่นให้พุทธเจ้าได้เรียกว่าบริสุทธิ์สูงส่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีพระเทวทัตอ้าวก็ไม่มีใครพิสูจน์ว่าโอ้พระเจ้าท่านไม่มีอารมณ์ไม่ชอบใจอะไรเลยมีแต่เมตตาตลอดขนาดมาทำร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าคนเรามีวิบากต่อกันชาติแล้วชาติเล่าอย่างชาติก่อนจะเป็นพระเจ้าเนี่ยอะไรได้ทำร้ายน้องชายน้องชายคนนั้นก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตอย่างเงี้ยคนเรามันไม่ได้อยู่ๆมันจะมีเอ๊ะคนเรารู้สึกทําไมคนนี้ถึงมาโกรธเราจริงๆเราทํามาก่อนทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วจะไปโกรธเขาได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราทําเขาให้เขาโกรธอะไรเงี้ยแปลว่านั้นแต่ว่าทําไงเขาจะเปลี่ยนก็ต้องใช้เมตตาในการเปลี่ยนเมตตาธรรมเนี่ยสุดท้ายพระเทวทัตก็เปลี่ยนใจก็เปลี่ยนแต่ว่าเออก็เกือบจะตายแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นในตัวคนเนี่ยถ้าเรามองมุมนะมีให้เคารพทั้งนั้นแหละนะขนาดคุณทักษิณเนี่ยอะไรเงี้ยก็ยังเออก็ยังมีดีมุมที่เขารักครอบครัวนะใช่ไหมรักครอบครัวก็พยายามโอ้แต่บางทีรักครอบครัวไปมาจะทําให้ลูกหลานเดือดร้อนก็ได้เพราะว่าดันขึ้นมาเป็นเล่นการเมืองอะไรเงี้ยก็ทําให้ครอบครัวลําบากแต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์นี่จะเซฟภรรยาอาจารย์น้องและลูกๆไว้ไม่มาไม่ถ้าเดือดร้อนกับการแย่งอำนาจกันเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะพูดถึงความคารวะนะเคารพมันมีจุดที่ดีที่เราน่าเคารพกันได้ทั้งนั้นทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เคารพกันได้นะใจเราจะได้อ่อนน้อมเอาความดีนั้นมาปฏิบัติที่ตนได้ทั้งนั้นแหละพูดถึงวันนี้ที่บ้านราชจะมีงานบวชวันอุปสมบทธรรมณะอีกสองนะแล้วอีกสามรูปเป็นสามเณรที่มาปฏิบัติตามขั้นตอนเป็นสามเณรมาเนี่ยหนึ่งสองรูปสามเณรแก่งแก่นแล้วก็สามเณรเพชรร่มพุทธก็คือสามเณรชื่อเล่นชื่อตาลนะนะสามเณรตาลนี่แต่ก่อนก็เนี่ยแต่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียวใกล้ชิดเลยล่ะตอนหลังก็เอามาบวชอีกรูปหนึ่งเป็นพระพันดินชั้นชื่อเดิมชื่อพันยศนะนะก็เนี่ยเป็นพระแปลแบบมาสายพระอาคันตุกะมาบวชได้เหมือนกันก็อ่ะใครสนใจก็มานะมาเป็นอารามิกพระผู้หญิงก็เป็นอารามิกาเนี่ยมาเป็นคนวัดมาเป็นอารามิกาเลื่อนขั้นมาเป็นปะผู้ปฏิบัติแล้วถึงเลื่อนขั้นมาเป็นกลักคุณกลักหรือผู้ชายเขาเรียกนาคนะนาคก็ไม่ได้เป็นนาคแบบโกนหัวแล้วก็ขึ้นพิธีแห่แป๊บเดียวก็ได้บวชแล้วไม่ใช่แต่ต้องมาปฏิบัติศีล8จริงๆอะไรเงี้ยอยู่ที่วัดมาให้ดูตัวหมายถึงว่าให้ทั้งสมณะคารวะนี่ดูซิว่าเหมาะสมไหมเรียกว่าโดนส่องจนพลุนโปร่งใสถึงจะได้มาเคลื่อนมาบวชได้ผ่านโบสถ์อีกถ้ามีเสียงค้านเสียงเดียวก็ไม่ได้โหวตบางคนก็ต้องโอ้โหวตไม่ผ่านก็ต้องกลับไปปฏิบัติใหม่มีเงื่อนไขให้ไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอพร้อมแล้วก็ได้มาบวชก็ใครจะมาร่วมอนุโมทนาก็เชิญใครอยู่ใกล้ๆนะ
ทางศรีสาอโศกก็คงจะมากันเยอะเพราะว่าคุณเนนแก่งแก่นเนี่ยอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านศรีสาอโศกมาก่อนด้วยก็คงจะมากันเยอะทางเห็นพันเตดินไทยก็มาคุณโสรสก็มาที่นี่ละเนี่ยเมื่อกี้ก็นั่งทําวัดเช้าอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณโสรสโดดเด็ดก็ไม่รู้ว่าเชียร์เชียร์เผื่อจะอยากมาบวชบ้างมีการถ่ายทอดสดไหมคะท่านน่าจะมีนะวิปัสสนาข่าวก็จะมีถึงแค่8 โมงหลังจาก8 โมงก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วดูทาง Facebook ก็ได้นะรอนะได้แล้วร่วมอนุโมทนากันอยู่ทางบ้านนะแล้วก็วันนี้เย็นน่าจะมีเวียนธรรมเวียนธรรมเวียนกันขึ้นมาเทศนะของบ้านราชก็น่าจะมีก็ติดตามกันภาคค่ำกันได้อีกนะวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธที่กำเนิดพระเจ้ากำเนิดพุทธะแล้วก็กำเนิดตัวตนแล้วก็มีการสลายตัวตนให้เห็นว่าปรินิพพานเป็นปริโยสารได้นะศาสนาพุทธสลายได้หมดเลยได้วันนี้ฟังต่อเนาะเราฟังพระครูเทศเรื่องจะพึ่งอะไรดีนะมาได้3-4ตอนละวันนี้ก็มาฟังกันต่ออีก15 นาทีนะมีทางประหลาดก็มานะเล็กกับวิเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดครูวิพอดีมั้งนะเป็นวันปิดค่ายเด็กๆเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันมีอะไรอะไรเปล่าเล็กเล็กกับวิอยู่ที่ประหลาดผมเข้ามาช้าไม่ใช่มงคล38อย่างครับผมเข้ามาช้าอ๋อมีมงคล18พูดไปแล้วนะ22อ้าวดีอันนี้อยู่ที่อนุบาลทุกติ้วนะเนี่ย2 คนนี้มาเป็นครูที่บ้านล่าลักเนี่ยเลื่อนฐานะขึ้นมาจากโยมทางบ้านก็มาเป็นคนวัดอันนี้มาเป็นครูให้เด็กๆถ้าจะเลื่อนต่อก็มาเป็นอารามิกาเนี่ยเปลี่ยนฐานะได้อ้าวเชิญเดี๋ยวเราไปฟังธรรมต่อจะพึ่งอะไรดีนะต่อจากเมื่อวานนี้กันแล้วนะจะไม่ค่อยกลับไปกินพืชแต่สัตว์ที่กินพืชแล้วนะสัตว์ที่กินพืชไม่กินหรอกสัตว์สัตว์ที่กินพืชเขาไม่กินสัตว์แต่สัตว์ใดที่มาหลงเนื้อจะกินพืชยากเช่นเดียวกันกับหมาเนี่ยหมาตัวไหนที่ติดเนื้อมากแล้วนะจ้างเลยเอาไอ้ข้าวเปล่าเปล่าเอาพืชไปให้มันกินมันไม่กินอ่ะเพราะกิเลสในเนื้อมันสูงกว่ารสชาติมันสูงกว่าไอ้การเป็นตือเป็นตัวเป็นตนมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสีมีทั้งแสงอะไรมากกว่ารูปรสกลิ่นสีเสียงสัมผัสอะไรของกามคุณของเนื้อนี่มันมีมากกว่าพืชเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกิเลสที่มันสร้างโลกนี่มันสร้างขึ้นมาแบบนี้หมูหมาต่างๆนี่มันติดเนื้อสัตว์แล้วมันจึงไม่ติดพืชถ้าสัตว์ใดเราพยายามป้อนมันให้ดีนะให้กินแต่ผักพืชมากๆนะอย่าเอาเนื้อไปล่อมันมากนะมันจะกินพืชอยู่บ้างหมานี่บางตัวเอาพืชไปล่อมันมันจะกินมันจะกินพืชบ้างและมันก็ไม่ตายด้วยนะไม่ตายหรอกมันก็จะอิ่มมันก็จะรักษาร่างกายของมันได้เหมือนกันนะเอาละทีนี้เมื่อโลกนี้สร้างคนขึ้นมาเป็นสัตว์ตระกูลคนคนแรกไม่กินสัตว์แต่กินพืชอย่างอาตมาว่าแล้วพอตระกูลคนต่อมาหลงไหลในโลกเห็นว่ากินเนื้อสัตว์มีรูปรสกลิ่นเสียงดีกว่ากินเนื้อพืชก็เลยมาหลงติดเนื้อสัตว์แล้วก็เลยสั่งสอนกันเป็นแบบถ่ายทอดกลายเป็นคนอำมหิตคนป่าในรุ่นต่อๆมาก็เลยขว้างเนื้อขว้างสัตว์กินกันพืชไม่ค่อยกินนะพืชไม่ค่อยกินแต่ก็กินบ้างเหมือนกันพืชแต่น้อยกว่าสัตว์คนป่าแต่ก่อนนี้จึงกินสัตว์มากกว่ากินพืชล่าสัตว์กินเป็นส่วนใหญ่เพราะหลงจนต่อมาคนฉลาดขึ้นจนเข้าใจว่าแหมล่าสัตว์นี่ยากแท้ล่าสัตว์นี่ยากแท้ทำไมละคนกินแต่สัตว์มันจะต้องอยู่กินแต่สัตว์หรือก็เลยกลับไปกินพืชอีกกินพืชบางอย่างบ้างสิไปกินข้าวไปกินแป้งไปกินข้าวโพดไปกินพืชบางชนิดบ้างอยู่ได้เหมือนกันแท้ไม่ต้องเสีย energy มากไม่ต้องเสียพลังงานไปต่อสู้กับสัตว์มากกินพืชนี่ง่ายกว่ากินสัตว์แต่ด้วยกิเลสก็ยังติดเนื้อสัตว์อยู่นั่นเอง
ก็เลยกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์มันซะเลยนี่คนฉลาดมากรู้เอาเปรียบคนทั้งหลายเพราะงั้นคนป่าในช่วงหนึ่งนี่เขาไม่กินพืชเลยนะกินแต่สัตว์จนกระทั่งมันมีปัญญามากขึ้นมันรู้จักเอาตัวรอดก็เลยกลับจากกินแต่สัตว์มาบอกว่ากินพืชซะบ้างได้มาแม้มันต่อสู้กับสัตว์นี่หากินยากเหลือเกินก็เลยมากินพืชบ้างจึงกลายไปกินทั้งสัตว์กินทั้งพืชเลยเลือกกินเลยตอนนี้เอาละพืชชนิดไหนที่มันมีเนื้อเนียนมีเนื้อน่ากินนะฉันจะกินอันนั้นใบอันไหนที่มันมีรสชาติดีฉันจะเลือกกินใบพืชอย่างนั้นว่าพืชอันไหนมันมีลูกดีกินลูกมันซะเลยพืชอันไหนมันมีหัวมันดีขดหัวมันมากินซะเลยนี่คนฮะยอดไหมคนมันอย่างงี้นั่นท่านที่ต้นไม้เนี่ยกินพืชอะไรที่กินใบได้กินพืชที่กินหัวมันได้กินใบมันก็ได้กินต้นมันก็ได้พืชที่กินใบได้กินหัวมันอะยังผักกาดหัวเงี้ยก็กินหัวมันก็ได้กินใบมันก็ได้แต่ไม่กินนะตัดใบทิ้งหัวมันดีกว่านี่คนมันเก่งอย่างงี้ซะด้วยนะกินเลนมันกินมันเห็นแก่ตัวมากมากอัตตามันตัวโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนนี่ขี้เอาเปรียบขี้เลือกจริงๆเลือกมากมายกินตะพึดตะเพือนะเพราะฉะนั้นแม้แต่พืชก็เลือกไอ้ที่จำจำยอดที่สุดเลยพืชชนิดไหนดอกน่ากินที่สุดฉันจะกินแต่ดอกพืชชนิดไหนลูกน่ากินที่สุดฉันจะกินมันแต่ลูกพืชชนิดไหนเม็ดน่ากินเอามันแต่เม็ดมากินก็มีนี่บางคนอ่ะพืชบางชนิดเนี่ยเนื้อมันเอาล่อนทิ้งแล้วไปตากทิ้งเอาแต่เม็ดมากินนี่แหละคนยอดเอาเปรียบโลกทั้งหลายเลยนะบางทีโค่นมันมาทั้งต้นเลยนะปลูกกล้วยทั้งต้นนะใบกล้วยก็กินได้หยวกกล้วยก็กินได้เปลือกกล้วยก็กินได้กล้วยนี่นะไม่จะกินไม่ได้นะปลูกกล้วยมาทั้งต้นเลยโตใหญ่มาเสร็จทีเดียวพอมีลูกเสร็จแล้วฟันต้นทิ้งเลยเอาแต่ลูกมากินใบก็ทิ้งอยู่ทั้งต้นทั้งหยวกทั้งอะไรทิ้งหมดเลยคิดดูสิมนุษย์สาเลี้ยงตัวเองมานะโอ้โหนี่ตัวต้นจะโตใบจะยาวกว่าจะงอกปลีออกมากว่าจะเป็นลูกออกมานานเหลือเกินพอได้ลูกแล้วคนยอดฉลาดตัดต้นทิ้งเลยไม่ได้เสียดายไม่ได้รักษาชีวิตแกและฉันตัดต้นทิ้งเลยเอาแต่หูลูกกล้วยมากินนอกนั้นโยนทิ้งไปนี่คนยอดไหมไม่ได้เห็นแกอะไรเลยความเห็นแก่ตัวเป็นแบบนี้แท้จริงเขาก็เป็นชีวิตแต่ว่าชีวิตเขายังไม่ได้ตัดรอบอย่างที่ว่าเขาเองเขาไม่โอดโอยไม่ได้เพราะงั้นคนเอาเปรียบว่าถึงขนาดนี้นะแล้วก็กินอย่างนี้คนชั้นต่อมาจึงกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์และก็กินสัตว์นี่แหละมากฆ่ากันเบียดเบียนกันมากจนกระทั่งยึดถือจะกินพืชต้องกินยอดของพืชอันไหนดีที่สุดเลือกมากินจะกินสัตว์กินทั่วไปเลยกินปูกินปลากินหมากินหมูกินกันทั้งหมดช้างม้ากินเกลี้ยงไม่เลือกเลยคนนี่กินหมดเนื้อเสือเนื้อสางเนื้อหมีเนื้อม้ากินเกลี้ยงเลยเนื้องูกินพระพุทธเจ้าท่านนึกได้ห้ามขึ้นมาว่าไอ้คนนี่นะทำไมมันอำมหิตนักหนานะแต่พระพุทธเจ้าจะห้ามทีเดียวสำหรับคนที่อยู่ในรอบที่เรียกว่าเขายังติดเนื้อสัตว์ไม่ให้กินทีเดียวไม่ได้ท่านถึงห้ามบอกว่าคนอย่ากินสัตว์เลย5-10ชนิดนี่อย่ากินเลยมันอุบาทเหลือเกินแล้วบอกว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันอำมหิตเหลือเกินมันเกินขอบเขตเหลือเกินและมันเป็นภัยแก่ตัวนี่สำคัญที่สุดเป็นภัยแก่ตัวมากเพราะฉะนั้นคนอย่าเลยอย่ากินเลยไอ้ที่เป็นภัยทางกายก็คือ1พระพุทธห้ามพระพุทธเจ้าท่านห้ามคนอย่ากินเนื้อสัตว์10ชนิดฟังให้ดีนะเนื้อสัตว์10ชนิดนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามแต่ละไอ้นั่นนะท่านห้ามคนทุกคนนั้นท่านไม่ได้ห้ามแต่พระนะแต่เดี๋ยวนี้ที่เข้าใจผิดคิดว่ามังสะ10นี้ห้ามแต่เฉพาะพระสำหรับคนกินได้เปล่าไม่ใช่หรอกท่านห้ามคนทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่ากินเลยมังสะ10เพราะเหตุว่ากินแล้วมันเป็นภัย1เป็นภัยทางกาย2เป็นภัยทางใจเป็นภัยทางกายคือ1ถ้าใครกินเนื้อคนจะเป็นภัยทางกายเพราะว่าคนนี่มันยอดดุที่สุดเลยในโลกถ้าไปติดเนื้อคนเข้าแล้วจะไปคอยฆ่าคนมากินนี่แหมร้ายกาจแล้วไม่ไหวนะอยู่กับโคร่เขาไม่ได้นะฆ่าคนมากินได้สัก2คนวันเดียวก็ตายคนอื่นก็ฆ่าตายหรือไม่ก็ติดคุกติดตารางได้มั้ยติดเนื้อคนเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนื้อคนอย่า2เนื้อหมีอย่านะสัตว์ร้ายมันจะตะปบเข้าให้ไปกินเนื้อหมีเนื้ออะไรพวกนี้เนื้อสิงอย่านะ
เนื้อเสือนะเสือโคร่งเสือดาวเสือดำต่างๆยานะนี่ท่านห้ามไว้หมดพวกนี้เป็นภัยทางกายทั้งสิ้นแม้แต่เนื้องูก็เป็นภัยทางกายเพราะงูมันมีพิษแยะท่านก็ห้ามไว้อีกนะนอกกว่าเนื้อพวกนี้แล้วเนื้อคนเนื้อหมีเนื้อสิงเนื้อเสือดงเสือโคร่งเสือดำเสือดาวเสืออะไรเสร็จแล้วแล้วเนื้องูอะไรพวกนี้แล้วเสร็จอีกนะท่านก็ห้ามต่อไปอีกว่าสิ่งที่ไม่ควรกินเพราะว่าเป็นภัยทางใจก็คือสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขอย่างนี้อย่าไปกินมันสัตว์เลี้ยงนะอย่าไปกินมันมันเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้กันมันเป็นสัตว์ที่น่าจะเอ็นดูมันเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ให้แก่ตนก็ได้เพราะหมาพวกนี้เนี่ยมันอยู่กับคนหมาพวกนี้มันอยู่กับคนอย่าไปกินเนื้อมันถ้าใจเราไม่กรุณาปราณีแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่สัตว์มันอยู่กับคนหมาพวกนี้มันอยู่กับคนแท้ๆแล้วก็คนนั้นก็ไม่มีเมตตาธรรมเลยกินได้แม้กระทั่งเนื้อหมาเลี้ยงหมาขึ้นมาฆ่ากินนี่หมดท่าเลยท่านถึงบอกว่าอย่ากินนะเนื้อหมาเนี่ยอย่ากินอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามังสะสิบท่านห้ามท่านห้ามไว้ประตูแรกนะประตูแรกที่สุดทีนี้ประตูต่อมาสำหรับคนที่จะทำตนให้สูงยิ่งขึ้นก็คือว่าคนเรามันอยู่ด้วยการเบียดเบียนหรือสัตว์โลกนี่เกิดมาเบียดเบียนทั้งสิ้นอย่างปลาดาวเกิดมาก็มาเบียดเบียนแพลงก์ตอนมาเบียดเบียนสาหร่ายแล้วก็สัตว์โลกอื่นๆที่เกิดมาปลาใหญ่ก็เกิดมาเบียดเบียนปลาเล็กสัตว์ตัวที่มีฤทธิ์มีแรงมากก็เกิดมาเบียดเบียนสัตว์ที่มันมีฤทธิ์มีแรงน้อยเสือก็เกิดมาเบียดเบียนพวกเนื้อพวกกวางพวกเก้งต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีที่เป็นสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยถ้าเราจะเบียดเบียนกันแล้วไซส์อย่างนี้แล้วก็มันอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันอาจต่อสู้ได้กว้างก็ต่อสู้เสือเหมือนกันนะเป็นภัยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเบียดเบียนเบียดเบียนให้ดีเบียดเบียนให้ปลอดภัยอย่าไปเบียดเบียนสิ่งที่ไม่ปลอดภัยนะทั้งเสือมันยังกินเนื้อกระทิงซัดกับกระทิงเคยเห็นไหมเสือถูกกระทิงฆ่าตายเคยเห็นไหมมีเหมือนกันนะเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเบียดเบียนแม้กระทั่งมังสาสิบเนี่ยเช่นเราจะไปกินไปติดเนื้อคนไปกินเนื้อคนนี่เป็นภัยไปติดเนื้อเสือกินเสือเป็นภัยไปติดเนื้อหมีมันฆ่าเอาตายง่ายๆเป็นภัยเพราะฉะนั้นภัยพวกนี้เราอย่าไปเบียดเบียนแม้กระทั่งหมานี่ไม่มีใจที่จะกรุณาปรานีมันเลยก็อย่าเบียดเบียนถ้าเราจะเบียดเบียนสิ่งที่เราควรจะเบียดเบียนแล้วก็ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราเองไม่มีความรู้คนที่มีความรู้ต้องเบียดเบียนสิ่งที่จะไม่เป็นภัยแก่เราเลยท่านก็มองโลกไปอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะถ้าสัตว์เนี่ยนะมันอยู่เนี่ยสัตว์ประเภทที่มันเบียดเบียนสิ่งพวกนี้เรียกว่าสัตว์ไม่ฉลาดสัตว์ตระกูลที่ไม่ฉลาดอย่างเสือนี่ไม่ฉลาดนะอย่างปลาใหญ่กินปลาบางชนิดก็กินปลาที่บางชนิดมันกินแพลงก์ตอนนะมันกินสัตว์ที่เล็กที่เล็กจนกระทั่งมันเบียดเบียนตัวมันไม่ได้แพลงก์ตอนจะฆ่าสัตว์ใหญ่ที่โตๆได้ไหมไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยอย่างปลาวาฬอย่างนี้มันเป็นสัตว์ฉลาดที่สุดไม่กินแพลงก์ตอนแฮะปลาวาฬนี่กินแพลงก์ตอนนะมันใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าแห่งปลาแล้วเป็นสัตว์ฉลาดที่สุดแล้วกินแพลงก์ตอนปลอดภัยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นสัตว์ฉลาดที่สุดในโลกต้องเลือกกินอย่างที่ไม่ทำร้ายช้างมันไม่กินเสือไม่กินเก้งไม่กินเนื้อไม่กินกวางไม่กินอะไรไหมเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกมันกินหญ้าแฮมันกินใบไม้แฮพระพุทธเจ้าท่านเห็นชัดหมดเลยมันเบียดเบียนใบไม้มาฆ่าช้างไม่ได้หญ้าฆ่าช้างไม่ได้ใช่ไหมช้างจึงฉลาดที่สุดในจำพวกสัตว์ด้วยกันช้างจึงฉลาดที่สุดในจำพวกสัตว์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นปลาวาฬฉลาดที่สุดในจำพวกปลาไปกินแพลงก์ตอนเพราะว่ามันอยู่ในน้ำมันมีกินแพลงก์ตอนกินสาหร่ายนะแต่ช้างก็กลับไปกินสิ่งที่ฉลาดที่สุดคือไปกินหญ้าไปกินพืชผลไม้ต่างๆโอ้เราเป็นคนนี่นะเราเลือกกินได้เหมือนกันก็พืชเราก็กินได้สัตว์เราก็กินได้พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าความฉลาดของคนที่สูงขึ้นกว่านั้นเราอย่าไปพึ่งหรือเราอย่าไปเบียดเบียนสิ่งที่มันจะไปทำร้ายกับเราเลย
ถ้าเรายังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่สัตว์นี่มันยังมีฤทธิ์มีแรงได้นะมันจะมากินเราได้มันจะมาฆ่าเราได้เหมือนกันแม้แต่กินเนื้อหมาหมามันกัดเราตายได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรเราก็อย่าเบียดเบียนเขาเลยและเราฉลาดยิ่งกว่าช้างฉลาดยิ่งกว่าปลาวาฬเราก็หารอบหาชีวิตที่ตัดรอบไกลกันที่สุดกินกันแล้วกันกินพืชกันแล้วกันคนกินพืชกันแล้วกันจะไม่มีโอกาสเลยพืชจะไม่มีโอกาสมาฆ่าเราหรือจะเป็นภัยแก่เราได้เลยพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนอีกตระกูลหนึ่งที่มีความฉลาดสูงที่สุดคนที่ตระกูลที่กลับไปกินมากินมากินไปเขาเหล่านั้นกินด้วยความหลงและกินด้วยความเลือกเขาเลือกเอาพืชเขาก็จะกินชนิดที่ยอดที่สุดกินผลดีกินผลดอกดีกินดอกหัวดีกินหัวนี่ใบดีกินใบนี่คนกินอย่างโลภกินอย่างกิเลสกินอย่างฟุ่มเฟือยกินอย่างเอาเปรียบโลกทั้งหลายสัตว์ดีกินเนื้อสัตว์สัตว์ชนิดไหนไม่ดีไม่กินสัตว์ชนิดไหนกลิ่นเหม็นเขียวไม่กินสัตว์ชนิดไหนกลิ่นฉันชอบกินนี่คนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้หลงในกามหลงในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นแท้ว่านอกจากเราจะไม่กินสัตว์ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราแล้วกินใบไม้ใบหญ้าก็ไม่เลือกด้วยผลดีกินแต่ผลก็ไม่กำหนดใบดีกินแต่ใบก็ไม่กำหนดหัวมันดีกินแต่หัวก็ไม่กำหนดถ้าพืชอันใดที่มันกินได้พอเหมาะพอควรเราก็กินพืชนั้นเพราะพืชไม่มีทางมาต่อสู้เราได้แล้วไม่มีทางมาฆ่าเราได้แล้วท่านถึงหาความปลอดภัยให้ตัวเองที่สูงที่สุดพระพุทธเจ้าจึงพากันกินพืชไม่กินสัตว์เหตุผลอันนี้รับรองว่าคุณจะไม่ได้ฟังอธิบายจากที่ไหนเพราะว่าอันนี้เป็นการรู้มาโดยญาณอาตมาเองเกี่ยวกับญาณที่อาตมาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลที่ชักจูงให้ฟังมีเหตุมีผลไหมฟังดูมีเหตุมีผลไหมมีเหตุมีผลว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาเพื่อไม่จองเวรจองกรรมเพื่อไม่สร้างโทษสร้างภัยเพราะฉะนั้นสิ่งใดจะเป็นโทษเป็นภัยท่านหลีกท่านหลบท่านลี้ท่านหนีเมื่ออยู่รอดได้ด้วยไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่เป็นภัยต่อกันเลยท่านกินแต่พืชจองเวรจองกรรมกันแต่แค่พืชไม่เป็นไรนี่มันรอบไกลกันแล้วสัตตะที่ไกลกันมากแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์ที่กินกันในสัตว์หรือว่าสิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันไอ้ดินน้ำลมไฟที่จะต้องเสพดินน้ำลมไฟแม้แต่ธาตุแร่แร่ต่างๆที่มันจะกินอะไรมาเป็นแร่เองนี่นะมันก็กินดินน้ำลมไฟของมันที่เป็นตัวที่มันจะแปลงร่างแปลงกายมาให้มันเป็นตัวมันได้เหมือนกันพวกแร่ต่างๆเนี่ยมันก็กินอาหารมันก็กินสิ่งที่มันจะแปลงร่างมันมาเป็นของมันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หาความปลอดภัยให้ตัวเองได้ดีที่สุดสิ่งนั้นแหละฉลาดที่สุดเพราะฉะนั้นปลาวาฬจึงฉลาดมากนะช้างจึงฉลาดมากคนจึงฉลาดมากคนฉลาดมากที่เอาเปรียบโลกและหาโทษภัยให้แก่ตนเองก็คือคนที่เลือกกินอย่างมากถ้าไปเลือกกินอย่างโง่ที่สุดจนกระทั่งติดเนื้อคนแล้วกินเนื้อคนคนนั้นก็มีภัยเยอะที่สุดหรือคนที่ยังจะต้องไปเลือกของดีๆมากินหมดเนื้อสัตว์ท่านก็จะต้องเนื้อสัตว์เป็ดก็จะต้องเป็นเป็ดที่เลี้ยงอย่างดีนะเป็ดจะต้องเป็นเป็ดกะทิไก่จะต้องเป็นไก่ตอนอย่างนี้นะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกที่หาเรื่องให้ตัวอย่างมากที่สุดนอกจากเป็นภัยแล้วสร้างอัตตกิลมัฏฐะให้แก่ตัวด้วยคือสร้างความเหน็ดเหนื่อยลำบากให้แก่ตัวต้องเลือกกินถ้าไก่ไม่ตอนเนี่ยกินนะเปลืองฟันมันไม่อร่อยเคี้ยวไม่ค่อยอร่อยฟันมันไม่นุ่มนี่ติดกามคุณหลงกามคุณเพราะฉะนั้นพวกนี้หาเรื่องเหน็ดเหนื่อยให้ตัวเองกอดไก่ตอนนี่เขาจะต้องไปตอนมาเลี้ยงมาอย่างดีอ้วนพีนะราคาแพงนะจะกินไก่ตอนทั้งทีเนี่ยจะกินไก่ธรรมดาตัวนึง15บาทกินไก่ตอน15บาทไม่ได้ตัวนึงไก่ตอนตัวนึงตัวเท่าไหร่รู้มั้ย30 50ตัวละนะใครเคยรู้มั้งไก่ตอนเนี่ย60 70เหรอเดี๋ยวนี้บางตัว60 70เนี่ยอย่างนี้คุณนี่รู้ทําอาหารไก่ตอนบางตัว60บาท70บาทคุณคิดดูสิถ้าคุณบางคนไม่เคยได้ยินนะบางคนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะจะไม่จะตกใจไก่ตอนที่เขาแขวนขายนะไก่มันไก่อะไรเนี่ยตัวหนึ่ง60 70บาทนะไม่ใช่เล่นๆนะนะ
เพราะฉะนั้นคนไหนที่เป็นหลงติดในรูปรสกลิ่นเสียงกามคุณคนนั้นยิ่งอัตตกิลมัฏฐะหาเรื่องเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือเป็นผู้ที่หาเรื่องทนทุกข์ทนลำบากให้ตัวเองกิลมัฏฐะนี่คือความทนทุกข์ความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเพราะงั้นอยากกินไก่อย่างเดียวกันเนี่ยจะต้องกินไก่ตอนก็หาสตังค์ไปดิแทนที่จะได้กินง่ายๆต้องไปซื้อไก่ตัวนึงเหมือนกันนะก็จะต้องกินไก่ราคา60 70บาทแทนที่จะไปซื้อไก่ตามร้านหนังมวยตัวนึง15บาท16บาทมันสูงกว่ากันเท่าไหร่เหนื่อยกว่ากันเท่าไหร่50 60ก็6 15 16บาทนี่เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างให้ฟังเพราะอะไรเพราะไปติดรสในเนื้อมันในรสเหนียวมั่งไม่เนื้อมันไม่เหนียวมั่งหรือในรสที่มันนิ่มมั่งไม่นิ่มมั่งในรูปในกลิ่นในเสียงทั้งนั้นแหละไปติดอย่างนี้นี่เรียกว่าคนฉลาดหรือคนโง่ฮะโง่ที่ไปติดหาเรื่องเหนื่อยให้ตัวเองมากมายแท้จริงนะถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตตั้งอยู่เพื่อที่จะเอาธาตุต่างๆจากสัตว์ก็ตามจากพืชก็ตามที่เรียกว่าธาตุคาร์โบไฮเดรตก็ดีโปรตีนก็ดีวิตามิน A B C D ก็ดีหรือแม้แต่ธาตุแห่งความสดชื่นหรือธาตุแห่งชีวิตโปรโตพลาสต์หรือโปรโตพลาสต์อะไรก็ตามแต่หรือธาตุแร่ก็เกลืออะไรที่มีเราจะเอามาให้แก่ตนเจ็บในพืชก็มีเรื่องอะไรเราจะต้องไปเอาจากสัตว์และเรื่องอะไรที่จะไปหนักหนาเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งต้องเลือกกินเลือกอยู่จนกระทั่งจะต้องกินไก่ต้องกินไก่ตอนกินเป็ดต้องกินเป็ดปักกิ่งกินหมูต้องกินหมูขนาดเลือกอย่างหันนะเลี้ยงมาได้โตขนาดกระดูกก็กำลังอ่อนๆนะโตเกินไปก็ไม่ดีได้เหนียวเล็กเกินไปก็ไม่ดีต้องเลือกถึงขนาดนั้นจงใจที่จะต้องฆ่าแกงกันเป็นพิษเป็นภัยถึงขนาดนั้นคนนี่หรือคนว่าเป็นสัตว์มนุษย์ฉลาดนี่หรือคนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ฉลาดจริงแล้วประเสริฐจริงแล้วก็จะเอาธาตุโปรตีนธาตุคาร์โบไฮเดรตธาตุเกลือธาตุแร่อะไรใส่ในร่างกายก็เอาสิ่งเอาจากสิ่งที่มันไม่เป็นภัยให้แก่ตัวเองไม่ดีหรือเคี้ยวเนื้อสัตว์กับเคี้ยวผักเคี้ยวอันไหนยากกว่ากันต้องคำนวณจริงๆสิถ้าเนื้อไม่ต้มเนื้อไม่เปื่อยเคี้ยวเนื้อนี่รับรองเลยหืมเนื้อกว่าจะขาดแต่เคี้ยวผักบางอย่างเนี่ยโอ้ยแกมๆนิดเดียวขาดแล้วเปื่อยแล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนื้อบางชนิดต้องเอาไปเคี่ยวนะต้องใช้หม้ออะไรหม้อสตีมเลยหม้อจะความดันให้เนื้อมันเปื่อยบางทีเนื้องัวอย่างนี้บางอย่างนี่ต้องตุ๋นกันซะหน้าดูกว่าจะกินได้นะบางอย่างนะบางอันต้องตุ๋นหน้าดูกว่าจะเคี้ยวได้อย่างนี้เป็นต้นหาเรื่องในตัวเองนะต้องจะต้องไปเสียไฟต้องไปเสียถ่านต้องไปเสียหม้อตุ๋นหม้อแพตติดอะไรเนี่ยแพตติดอะไรของเขาเนี่ยต้องหม้อตุ๋นอย่างชนิดของสวิตนี่ต้องเอามาตุ๋นมาเติ้นอะไรกันให้มันเสียเปลืองๆราคาหม้อตุ๋นก็แพงโดยใบหนึ่งเป็นหลายเป็นร้อยๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราต้องหาเรื่องถ้าเราไม่ติดในเรื่องพวกนี้เลยเราจะไม่ทุกข์ในการจะต้องไปเสียแรงไปหาเงินซื้อของพวกนี้แล้วก็จะต้องไปติดไปยึดไปหาทุกข์ให้ตัวกินผักกินพืชง่ายๆผักสดที่กินได้ง่ายๆเยอะไปและก็มีธาตุต่างๆพวกนี้มีธาตุโปรตีนมีธาตุคาร์โบไฮเดรตมีธาตุวิตามิน A B C D ต่างๆง่ายที่สุดเราก็กินสิ่งเหล่านั้นให้ง่ายที่สุดเชื่อไหมว่าพระพุทธน้าพ่อครูต่อด้วยเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนให้กินสิ่งที่ไม่เบียดเบียนกันมากที่สุดโอ้โหพ่อครูสอนละเอียดเลยนะเออพวกเรามาไม่ได้ฟังกันนี้เนี่ยฟังกันสมัยใหม่ๆเทศกันสมัยไม่ได้พูดละเอียดขนาดนี้ว่าทําไมเราต้องกินพืชในมุมของความเบียดเบียนนะเนาะเพราะว่าโอ้มันเบียดเบียนกันน้อยที่สุดละในวงจรชีวิตทั้งหลายนะเออมันแม้แต่มดมันยังเบียดเบียนแล้วนะไปแย่ไข่มดแดงมันกัดเรานะเออมดนะตัวเล็กก็ยังเบียดเบียนละไปกินจุลินทรีย์ก็เบียดเบียนเราได้เหมือนกันนะเออนั้นต้องเลือกสิ่งที่มันเบียดเบียนน้อยที่สุดนะพ่อครูละเอียดละออมากเลยนะเพราะว่าเนื้อมันกว่าจะเปื่อยเนาะมีเนื้อ10 อย่างด้วยนะห้ามกินเพราะว่าโอ้
ร้ายกาจเนื้อเสือเนื้อสิงเนื้อหมาเนื้อเสือดําเสือดาวอะไรเงี้ยเนื้อทั้ง10เนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรห้ามกินนะเนื้อ10 อย่าง10 อย่างเดี๋ยวให้ดูนะแต่มา เคยบันทึกไว้เหมือนกันเนื้อเสือเหลืองเนื้อต้องเขาเรียกเนื้อต้องห้าม10 ประเภทนะเมื่อกี้พ่อครูยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูว่ามี10 ประเภทอะไรบ้างเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีห์เนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองเนื้อหมีเนื้อเสือดาวอันนี้ต้องห้าม10 อย่างแบบเด็ดขาดส่วนที่เหลือเนี่ยมีห้าส่วนทําไมถึงทําไมเขาบอกว่าเนื้อ10 อย่างต้องห้ามเขาก็เลยตีกินบอกว่าถ้านอกเหนือจาก10 อย่างนี้กินได้แต่ไม่ใช่นะจริงๆแล้วพุทธเจ้าท่านมีบอกว่าจะกินได้เนื้อจริงๆเนี่ยแค่เนื้อปวัตตมังสะคือเนื้อที่1สัตว์ตายเองนะเป็นโรคตายหรือว่าตายด้วยความแก่ชราอะไรก็แล้วแต่ตกตึกตายอะไรพวกนี้มีอุบัติเหตุให้มันตายเองไม่มีใครไม่มีคนไปทำว่างั้นเถอะมันก็ไม่มีจิตพยาบาทต่อคนอีกชนิดหนึ่งก็คือเนื้อแบบสัตว์เดนสัตว์กินอ่ะไอ้ถ้าเนื้อที่มันตายเองเนี่ยนะมันก็จะไม่มีจิตพยาบาทต่อคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปกินเนื้อที่มันตายเองเนี่ยเนื้อจิตวิญญาณมันไม่พยาบาทต่อคนเราก็กินได้แต่ถ้าเนื้อที่สัตว์มันฆ่ากันเองเนี่ยมันก็พยาบาทต่อสัตว์ที่มาฆ่าด้วยกันเองเท่านั้นมันไม่พยาบาทต่อคนพระเจ้าเออเนื้อ2 ชนิดเนี้ยกินได้ส่วนเนื้ออย่างอื่นที่คนเอาไปฆ่าให้กินเนี่ยมันพยาบาทต่อคนเราก็เป็นคนด้วยกันอ่ะเราก็เอาเนื้อมากินจิตพยาบาทของเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมาที่คนเราด้วยนั้นผู้พ่อครูถึงบอกว่าเนื้อเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยอย่าไปกินเลยนะมันมีโอกาสให้กินน้อยมากนะยิ่งพุทธเจ้าท่านห้ามไว้อยู่ละปานาติบาตไม่ขายไม่ฆ่าเจ้าที่ไหนมากินอีกอย่างนี้เป็นต้นพวกเราฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างเอาเชิญเลยนะเอาเชิญเอาซึ่งซื่อเลย กราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงเก้าอืกรมาบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็จะพึ่งอะไรดีหรือจะกินอะไรดีคนผู้ประเสริฐต้องไม่กินเนื้อสัตว์เพราะทำให้ติดรสในรสแต่ปุถุชนจึงชอบกินพืชชอบกินเนื้อเพราะรสดีผมเป็นอริยชนจึงหันมากินพืชต่างๆถึงกินพืชแต่ก็กินอย่างรู้รสไม่ติดในความอร่อยเพราะเป็นรสแก่กินเพราะเอาประโยชน์ให้ร่างกายเพื่อเติมพลังงานให้แก่ร่างกายเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและกินอย่างไม่ผิดศีล5ของพระพุทธเจ้ากราบนมัสการขอบพระคุณครไอับ้เนื้อสัตว์นี่มันไม่ใช่รสดีอะไรนะไปกินไอ้สัตว์ดูดิตัดเนื้อเรามาคาวๆมากินอ่ะมันไม่ได้รสดีอะไรมันรสจัดแต่ที่คนกินเนื้อเนี่ยติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อสัตว์มันคาวมันเลยต้องปรุงให้มันจัดเอาเครื่องเทศหนักๆไปกลบมันเขาเรียกว่ารสมันจัดจ้านนั้นคนติดกินเนื้อสัตว์จริงๆเขาไม่ได้ติดเฉพาะไอ้รสสัมผัสของเนื้อหรือกลิ่นคาวเท่านั้นมันติดในที่การปรุงแต่งของเนื้อนั้นด้วยนะต้องเอาไปย่างไปปิ้งไปใส่อะไรต่างๆให้มันมีกลิ่นลดความคาวหนึ่งสองก็ต้องปรุงแต่งให้มันมีรสเพิ่มขึ้นอันนั้นไม่ใช่รสดีอะไรเลยเนื้อสัตว์เนี่ยนะไอ้พืชเนี่ยเอามาทําก็มีรสชาติมีอะไรอย่างนั้นได้เหมือนกันนะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องโดยเพราะไอ้ข้อวิบากกรรมเราจะไม่ตัดรอบวิบากที่มาจะเบียดเบียนแก่กันและกันเนี่ยตัดรอบไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งตัดรอบขนาดกามคุณ5ได้ด้วยเนี่ยนั่นก็ลดเนื้อสัตว์ได้ง่ายคนที่เขาทําไมพวกเราเนี่ยลดเนื้อสัตว์กันได้ง่ายๆเพราะเราไม่ค่อยติดกามคุณ5มากแต่ว่าบางคนเนี่ยของพวกเราเองเนี่ยโอ้เลือกเนื้อสัตว์ได้ยากเพราะอะไรเพราะติดในกามคุณเยอะไงนั้นคนพวกเราเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมสายอโศกได้เนี่ยมันต้องติดอะไรมาน้อยพอสมควรแล้วมันก็จะเลิกได้ง่ายอาเชิญอาเวงทองนั่ขนเอลบพยระคุณครับนะสาธุน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณโพธิรักษ์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะกราบนมัสการท่านแสนดินท่านดินไทยเจ้าค่ะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะ
วันนี้โยมก็จะมาขอเล่าสภาวธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมะพ่อครูเรื่องการกินเนื้อสัตว์เจ้าค่ะโยมก็มีสภาวธรรมคือวันนี้เป็นวันพระใหญ่เจ้าค่ะก็คือเป็นวันวิสาขะทีนี้แม่โยมกับพี่สาวเจ้าค่ะก็ไม่เข้าใจเนาะก็คือโยมก็พูดถึงเรื่องการไม่ให้กินเนื้อสัตว์แล้วก็การเบียดเบียนสัตว์ท่านก็ไม่เข้าใจเจ้าค่ะวันนี้ท่านก็ไปเลี้ยงดอนตะปูก็คือต้องฆ่าไก่เอาเหล้าเอาอะไรไปบุหรี่อะไรเหมือนกับคนโบราณต้องไปเลี้ยงอ่ะเจ้าค่ะก็โยมก็บอกแล้วแต่ว่าท่านก็ยังไปทำอยู่โยมก็บอกว่ามันคิดดีๆนะว่าจริงๆแล้วมันได้บุญหรือบาปพระพุทธเจ้าสอนไหมว่าวันพระหรือวันหรือไม่ใช่วันพระก็ช่างถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบุญหรือบาปแล้วเราบอกว่าฆ่าเพื่อไปให้คนอื่นหรือไปเลี้ยงผีไปเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรเนี่ยตกลงเนี่ยมันบุญหรือบาปมันไปเบียดเบียนคนนะเบียดเบียนสัตว์นะเขาก็ไม่ฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะเจ้าค่ะคือเราก็บอกว่าไม่ต้องเลี้ยงให้หนูนะคือหนูไม่เบียดเบียนเขาแล้วหนูแล้วหนูก็ไม่ทําเพราะว่าหนูรู้แล้วแต่ก่อนหนูไม่รู้แต่ว่าตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันไม่ใช่บุญมันบาปนะเขาก็ไม่พูดกับหนูเลยเจ้าค่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปเลี้ยงหนูก็ก็รู้แล้วว่าฐานจิตเขาคงไม่ได้แล้วล่ะทั้งๆที่เราก็ปฏิบัติพ่อบ้านก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมะพ่อครูอยู่แต่เขาก็ยังทําไม่ได้เจ้าค่ะโยมก็คิดถึงคําพ่อครูคําอาจารย์หมอเขียวว่าไม่มีใครไม่อยากได้ไม่อยากพ้นทุกข์แต่ว่าเขายังทําไม่ได้เราก็เมตตาเขาก็แต่ว่าในใจหนูก็ยังมีเจ้าค่ะว่าทําไมเขาไม่ได้นะทําไมเขาคิดไม่ได้นะแค่เนี้ยทําไมคิดไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ยังมีอยู่เจ้าค่ะก็ยังจะภาคเพียรก็ปฏิบัติที่ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถ้าอยากช่วยคนอื่นพ่อครูบอกว่าก็ต้องทําที่ตัวเองให้ได้แล้วก็จะช่วยคนอื่นได้เจ้าค่ะก็จะขอภาคเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะพวกนี้เวลาเราปฏิบัติอะไรได้บ้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีอุปกิเลสซ้อนเสมอเป็นกิเลสที่มันซ้อนนะมันทําให้เราไม่ผุดผ่องไม่บริสุทธิ์ไม่รู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งเราจะต้องจับอ่านอาการพวกนี้เวลามันเจอผัสสะพวกเนี้ยอุปกิเลสเนี่ยคือเพ่งเล็งอยากได้เนี่ยเราแม้แต่เพ่งกับตัวเองก็มีนะว่าทําไมเรายังปฏิบัติไม่ได้ดีกว่านี้เราบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอเราทําได้แล้วมันก็จะบางอย่างเราก็ยังต้องสู้อยู่ไปเพ่งคนอื่นต่ออีกทําไมเขายังทําไม่ได้เจ้าอะไรค่ะเงี้ยอภิชาวิสมะโลภะมันก็พยาบาทมันก็จะรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ก็กิเลสพวกนี้บางทีเราเผลอๆมันสะสมได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราจับอ่านมันทันเฮ้ยอย่ามันมีอาการพวกนี้สิเราก็ต้องเอ้เราถึงแม้เขาจะทําได้ไม่ได้เราก็ไม่ควรเกิดอาการพวกนี้มันทุกข์ขึ้นมามันอึดอัดมันฮึดฮัดขึ้นมาเพราะเราไม่ใส่ใจที่จะลดละมัน นะถ้าเราจับอ่านเฮ้ยเราไม่ควรมีอุปเกตพวกนี้นะพออาการพวกนี้หายเราจะมองเห็นความเป็นจริงได้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นเขานั่นแหละเขาค่ะจะมีความเป็นจริงว่าเขาระดับไหนเขายังมีทิฏฐิยังไงถ้าเราจะไปช่วยเขาเราก็ต้องไปแก้ให้ถูกเหตุถูกจุดที่เขาไปติดไปยึดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะสามารถเล็กอบรมตัวเองและอบรมคนอื่นได้ด้วยอย่างถ้าเราอยู่กับเด็กเนี่ยนะถ้าเราไปอะไรอ่ะสอนแล้วก็เด็กเขายังทําไมเด็กคนนี้ยังทําไม่ได้เราก็จะใช้วิธีเก่าทําไม่ได้เราก็ใช้วิธีเก่าอีกอ้าววิธีเก่าของเรามันเราก็จะบังคับให้เขาได้แบบที่เราคิดอ่ะเพราะเพ่งเล็งอยากได้ เลยไม่รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้เขาอาจจะป่วยอยู่เขามีปัญหาอย่างนี้จิตใจเขายังไม่พร้อมพ่อแม่เขาเพิ่งแยกทางกันเราก็ไม่สนใจเขาเลยเขาเรียกไม่แคร์เขาเลยอ่ะอันนั้นถ้าเราตัดอุปเกรดพวกนี้ได้เฮ้ยอย่าไปมีอาการพวกนี้ลองทําใจสบายๆดูสิเขาเป็นเขามีเหตุอะไรใช้เมตตามากกว่าอัตตาของเรา เราก็จะสามารถช่วยเขาได้นะหมายว่าช่วยตัวเองด้วยให้พ้นอุปเกรดแล้วก็สามารถช่วยเขาได้เพราะเราจะรู้เหตุปัจจัยของเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
คําตอบของเขาเวลาเราถามเด็กถามเด็กเวลาเด็กบางคนบอกดื้อจังเลยเด็กคนนี้ทําไมไม่โกรธไม่ตอบอะไรเลยเหมือนไม่พอใจเนี่ยอ๋อจริงๆการไม่ตอบก็คือคําตอบอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันการที่เขาทําไม่ได้ก็คือคําตอบของเขาอย่างหนึ่งว่าเขาทําไม่ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทําไม่ได้มาเหมือนกันเราใช้วิธีไหนวิธีของเขาอาจจะไม่เหมือนของเราก็ได้นะวิธีเรามันเป็นเฉพาะเราวิธีของเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งพระเจ้าถึงต้องทําไมพระอรหันต์ต้องมาเกิดเป็นโพธิสัตว์นานกว่าอีกนะจากปุถุชนมาเป็นอรหันต์นี่นานแล้วนะจากอรหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนานกว่าอีกบอกเพราะเรียนรู้จริตหลากหลายของคนอีกมากมายอะไรเงี้ยนะเราก็อ่ะมีใจแบบพระโพธิสัตว์แบบพ่อครูบ้างแม่พ่อครูบอกพวกนี้มันไม่เป็นอรหันต์สักทีเทศมาตั้ง50 ปีแล้วพ่อครูเทศต่อไปเราก็ไม่ท้อเราก็ช่วยคนต่อไปเหมือนกันอย่างนั้นแหละอ้าวอาเวียงทองก็เป็นครูเนาะแล้วค่ะได้เจอสภาพนี้บ่อยขอบคุณค่ะๆอ้าวสาธุอาเชิญอาไก่ต่อเลย ขออนุญาตปิดกล้องนะเจ้าค่ะเชิญเชิญกับนมัสการพระครูสมณโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนมัสการท่านอินทร์ท่านสันนิษฐานเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็ฟังพ่อครูในเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์เราก็จะเห็นหลักที่พ่อครูยกมาอยู่ประมาณสามประการใหญ่ๆนะฮะก็คือหลักประโยชน์สูงของประหยัดสุดของตัวเองก็หลักความที่ไม่ก่อความอาฆาตพยาบาทแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นหลักความปลอดภัยนะฮะถ้าให้สรุปจะได้ลักษณะนั้นพ่อครูก็บอกแล้วว่าเหมือนเราอ่านหนังสือเกิดมาชาตินี้พ่อครูก็ได้สารภาพจนหมดสิ้นแล้วว่าที่เกิดมาเนี่ยท่านเกิดมาเพื่อที่จะในยุคที่ศาสนาพุทธเสื่อมอย่างมากใน2,500 ปีและเมื่อมาถึง2,500 ปีเสื่อมจนกระทั่งความคิดของคนนี่มันตลบตไปหมดเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงเกิดมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนความคิดของคนที่ยังมีดวงตาที่จะพอเห็นทำได้นะฮะก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนที่เคยได้พบเจอท่านว่าท่านเคยพระพุทธเจ้าเคยสอนอย่างนี้นะฮะแล้วก็สัตบุรุษเคยสอนอย่างนี้นะท่านก็มาแจกแจงในรายละเอียดซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกแต่ว่าที่เราเรียนรู้มาในชั้นต้นๆก็เป็นแต่เพียงว่าการกินเนื้อสัตว์น่ะมันเป็นเรื่องที่สัตว์เขาจะพยาบาทนะฮะแต่ไม่ได้อธิบายถึงอะไรแต่เมื่อประมวลภาพแล้วเนี่ยจากการที่พ่อท่านสอนในเรื่องของธรรมนิยาม5แล้วก็หลังๆเนี่ยก็คือท่านจะเป็นเรื่องของการเกิดของสัตว์เนี่ยตั้งประมาณเจ็ดเขาเรียกว่า7 ประเภทนะฮะกว่าจะขึ้นมาเป็นสัตตะเป็นคนได้เราก็ยิ่งเห็นชัดว่าไอ้ตรงเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะรู้ได้เนี่ยก็คือสยามอภิญญาที่จะมีปัญญาคิดอย่างนี้ได้อย่างเราเนี่ยก็ฟังแค่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะเพราะว่าอะไรเราก็ทราบเหตุผลแล้วก็เราก็มาวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็เราก็รับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแต่จะให้ลึกซึ้งถึงท่านนี้ไม่เคยได้ยินเมื่อเราได้ยินแล้วเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าหลัก3 ประการที่ว่าดังกล่าวข้างต้นนะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติส่วนการที่เราจะสามารถดึงใครบ้างที่เขาให้ออกมาจากการกินเนื้อสัตว์ไม่เสพติดในเรื่องนี้ได้บ้างเนี่ยก็อย่างที่ท่านสันดินว่าก็คือเราคงบังคับใครไม่ได้หรอกเว้นแต่เขาจะเห็นด้วยกับเราซึ่งก็มีบางคนที่อยู่ใกล้เขาก็อยู่ใกล้กับโยมเขาก็จะประเภทวันพุธเขาไม่กินก็ได้วันไหนอะไรเขาก็ไม่กินนะแต่เขาไม่กินคือเขาเหมือนกับพวกกินเจนะท่านเขาก็กินประเภทไม่กินแต่พอมาวันพฤหัสวันศุกร์อะไรพวกนี้อุปสรรคใหญ่เลยนั้นคนเหมือนกับคนที่บอกว่าเก็บกดเราก็บอกว่ามันก็เป็นไม่ถึงรอบของเขาเนาะเมื่อมันไม่ถึงรอบของเขาก็ต้องปล่อยเข้าไปเราช่วยอะไรใครไม่ได้
ช่วยได้เฉพาะคนที่ช่วยได้นะเราจะเก่งขนาดไหนขนาดพ่อท่านยังช่วยคนได้แค่ออเจาะของท่านนี่นะฮะคือกลุ่มหมู่กลุ่มชาวอโศกเท่านั้นเองเราก็ภูมิใจในวัดปฏิบัติของท่านที่ท่านทําให้คนเนี่ยสามารถเปลี่ยนจิตได้แล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นสาธารณภคีโยมก็ได้บทสรุปประมาณนี้ครับท่านอ้าวโอ้ก็พ่อครูเก่งมากแล้วอาตมาว่าใครจะทําได้อย่างนี้ไม่เห็นเลยในยุคนี้นะอะไรเงี้ยก็จะทําแบบแมสได้จํานวนเยอะๆก็มีนะอย่างพระโพธิสัตว์อย่างมหาธรรมคานธีท่านก็ช่วยอินเดียอะไรเงี้ยคนเป็นล้านอ่ะนะให้ดีขึ้นมาแต่ว่าจะมาแบบมาลดละทํางานฟรีเสียสละแบบออกมารวมเป็นชุมชนอะไรเงี้ยโอ้ต่อมาว่ายังหาได้ยากกันนะที่มาจะมีชุมชนอย่างชาวโศกเกิดขึ้นในยุคนี้เป็นชุมชนที่คนมาทํางานฟรีทั้งหมดสาธารณภคีเนี่ยโอ้พูดแล้วโอ้ต่อมาที่อาตมาทึ่งไม่ได้ทึ่งชาวโศกตอนแรกสุดเลยเพราะว่าเอ๊ะทำให้คนมาทํางานฟรีอยู่ในชุมชนเป็นหลายร้อยคนได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยงงงึดเลยตอนนั้น งึดตัวเนี้ยแล้วเราค่อยๆมาศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้ยังไงอ๋อพ่อครูสอนนี่มันก็จะตามมาได้มาว่าในโลกนี้ก็จะมีคนคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันว่าเออมาอยู่สัมผัสชุมชนสัมผัสพวกเราเองแม้แต่ดูในออนไลน์อินเทอร์เน็ตเขาก็จะทึ่งเหมือนกันเออพวกนี้มีแปลกๆมาเหมือนกัน เออพูดภาษาอย่างอไก่นี่มาก็หาไม่ค่อยมี อ้าวสาธุโมทนาอ้าวเชิญอเล็กดินเพนไพลเลยไม่ได้กราบนมัสอก่าารท่านสมณะและสิกขาทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็วันนี้เข้าซูมพอดีก็มาเจอช่วงที่พ่อครูท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์นะคะแล้วเผอิญนี่เมื่อกี้เนี้ยค่ะมีสมุนพรามน้องนายค่ะเขามานั่งฟังพักหนึ่งเขาก็ถามว่านี่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อสัตว์อะไรก็เลยอธิบายเขาฟังว่าพ่อครูกําลังเทศเกี่ยวกับเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์โทษภัยอะค่ะก็เลยเออเนี่ยค่ะมาพอดีเลยก็เลยอยากเออให้น้องในนายได้แชมร์าว่าเอ้ยนาชย่วงมปาิดเทอมรเานีย่ยงานมาเรื่องในนายมามาหาหลวงพ่อแสนเฉยอ๋อแสนอันนตี้าก่อนเลยเมื่อวานเขาแสดงต้ฤองเอทาธิข์วดน้ำไปเก็บให้เป็อน๋อระเบียบก่อนค่ะมีระเบียบดีมากมาแล้วต้องเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบนะกราบนมัสอ่กะารไงท่านนแลา้ยวครับก็เมื่เจอริเชญ้าธรรมผู้ใหญ่สงค่สะัยอะไรครับกราบนมัสการท่านแล้วก็เจริญธรรมผู้ใหญ่สาธุเอาเลยเนี่ยท่านคุยด้วยแล้วกราบนมัสการค่ะสาธุครเจัริบญธรรมผู้ใหญน่ายเจริญธรรมผู้ใหญ่เออเจริญธรรมผู้ใหญ่อ่ะไปเลยที่ช่วงปิดเทอมเนี่ยนายกไดล้ับกบิ้นานเนื้ไอปสัตว์หรือว่าถ้าไปกินเนื้อสัตว์กี่ครั้งอะไรอ่ะคุยให้ผู้ใหญ่ฟังติเผลอเผลอกินอยู่บางวันกินอยู่บางวันกินอะไรที่เผลอกินปลาหมึกกินปลาปลหมาึหมกึกโอ้ปลาหมึกกเนิี่นยกี่มัคนรั้งอ่ะสองแล้วก็หมูไปหมูสี่ครั้งสองช่วงปิดเทอมก็พลาดไปสี่ครั้งปลาหมึกสองครั้งหมูสองครั้งโอ้ไก่สองครั้งโอ้จำได้ด้วยนะแปลว่าตั้งใจอยู่นะนายตั้งใจถวายหลวงปู่เนาะเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเทอมหน้าเอาใหม่กลับบ้านไปพวกหมูเนี่ยมันนายดูชีวิตล่ำให้ไหมกว่ามันจะได้มาเป็นชิ้นหมูมันต้องถูกเอามีดมาแทงคอเลือดไหลพรวดเลยอ่ะน่าสงสารมันเนาะแล้วมันก็จะไม่ชอบใจเนาะมันก็จะมาฆ่าเราได้นะในตอนหลังหมูอะไรเงี้ยไก่ใช่ไหมเออไก่อ้าจวะเดมิีนทตาำการราชการท่านเวครนัิบนดาเด็กๆมานั่งนั่งเอาไว้อย่าลุกเอาเรนั่างรายงานเรื่องกินเนื้อสเนัี่ตยว์คือของไม่ใช่แอรบายงานเผลอไปมีกินพอละไราดบ้มาางไหบม้างน้องครับมปีิดเทอมปิดเทอมกินอะไรมาบ้างไม่กินอ๋อไม่ไปอินเดียเผลอกินเนื้อสัตกวิ์นเนื้อสัตว์บ้างมาบ้างไหมนไปะอินเดียมาเผลอกินเนื้อสัตว์บ้างไหมหรือไม่ได้กินเลยไม่คอ่ะ๋อคนนี้แม่เขาไปพาไปอินเดียก็เลยไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยดีมากนะวันหลังพาพี่นายไปด้วยจะได้ไม่กินเนื้อสัตว์ อ้าวดีมากเลยนะมารายงานตัวอ้าวเมย์ไม่กินเนื้อเลยให้คะแนน5 ดาวเลยสาธุ
อ่าแล้วอภัยพูดไหมถูกพระรามโอ้เอมอาเนเยีอ่ะยเลยทีนี้อยากเปิดถามว่าแล้วนะไม่มีใครอยากมาเลไม่ยมีใครอ๋ออยไมา่กเป็มนาไรเลไม่ยเป็นไรอ้าวไม่กเปล็้นาไรเป็นคนไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ไปถามคทีุ่ณนเดู่นชใหะ้ทั้งที่สองเดชะสองคนเขาคุยออ้ะาไวรอ่ากล้วยมาเลเคยยไคม่่ะกินแล้กวล้วกยล้วยอมยู่าวัดแล้วไม่กินเนื้อสัตว์แน่นอนนะตอบไมก่ล้ไดว้ยอต่าะมเจริญธรรมด้วยเนี่ยแอบไปไม่กินมีเนื้อไม่อะไรมีมาหรือเปล่าน้องกล้วยปิดเทอมจากรัชการท่านยังไมต่้องค่ะไม่หรอกอ่าสาธุทำไมไม่กินเนื้อสัตว์ได้ล่ะโอเคค่ะทำไมกล้วยไม่กินเนื้อทำสไมัตวถ์ึงไดไม้่กินเนื้อสัตว์เพราะกล้วไมย่ได้ออกไปข้างนอกนะคและ้วถ้าออกไปข้างนอกจะไปกินไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะอ้าวทำไมอ่ะใครเอาเข้าปากหนูอ่ะหนูเอาเข้าปากเองอ่ะถ้าหนูไม่เอาเข้าปากมันก็ไม่กินแล้วใช่ไหมเออใช่ไหมแม่เอ้ยตายายเอาเนื้อมาให้กินเอาปลาหมึกมาให้กินน้องนายอ่ะนายบอกว่านายสัญญากับหลวงปู่ไว้จะไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยนายก็ไม่หยิบเข้าปากมันก็ไม่กินแล้วเพราะปลาหมึกมันก็น่ารักเนาะไก่มันก็น่ารักเนาะหมูมันก็น่ารักไปกินมาได้ยังไงใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็เป็นสัตว์เหมือนเราจริงอ่ะค่ตอบะแค่นี้เนาะเด็กการๆอข่อาบพระคุณไปนะสาธุเป็นเล็กอ่าคุณเล็กแกมีอะไรผอีิกดไหมไม่มีแล้วค่ะท่านขอบพระคุณอ่ค่ะาเชิญทำพสี่าน้องธทุกุท่านค่ะมาอ่าอ่าเชิญอัลล่าต่อเอาเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพบรรสูงสุดค่ะน้อมกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้พอได้ฟังเรื่องเนื้อสัตว์พ่อครูเทศนะคะโอ้โหท่านโยมนี่นะอนันตมหาบาป สุดสุดนะคะเนื้ออะไรก็ต้องดีที่สุดไกลที่ไหนไกลเท่าไหร่ก็ต้องไปนะคะแพงเท่าไหร่ก็ต้องกินฉายาเมื่อก่อนเนี่ยค่ะกี่โมงกี่ยามเราต้องกินให้ได้นะอยากกินต้องได้กินอยากมีต้องมีโอ้โหพอฟังเมื่อครูเมื่อเช้ารู้สึกว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้นะคะท่านนะเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วอย่างพอเราทําได้ระดับหนึ่งอะค่ะท่านมันเป็นแรงเหนี่ยวนําจริงๆนะคะอย่างพ่อบ้านโยมเนี่ยเมื่อก่อนชอบโยมชอบกินไข่เจียวท่านต้องเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะคะต้องไข่เจียวสมุนไพรพ่อบ้านโยมก็ติดตรงนั้นมาคือไปทํางานกลับมาปุ๊บเนี่ยค่ะหยุด3 อาทิตย์เนี่ยไข่เป็นแผง2 แผงนะคะท่านพอโยมเลิกกินไข่ปุ๊บอะค่ะเดี๋ยวนี้ไข่บ้านโยมเนี่ยพ่อบ้านบางทีซื้อมากล่อง1-12 ใบเนี่ยบางทีไข่เน่านะคะท่านโยมถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําได้แล้วคนทําตามได้เนี่ยค่ะอยากจะให้กําลังใจทุกคนที่มีพ่อบ้านแล้วทุกข์ว่าทำไมพ่อบ้านไม่ทําอย่างนี้คนนั้นไม่ทำอย่างนี้อย่าไปทุกข์เลยค่ะทําให้เขาเห็นไปเรื่อยๆแล้วใช้เวลาเกือบ5 ปีนะคะท่านพอเลิกทานไข่มาเนี่ยใช้เวลาจริงๆเกือบ2 ปีที่พ่อบ้านโยมเริ่มลดไข่ลงไปเรื่อยๆค่ะทําให้เราได้เห็นว่าโอ้ยเราเนี่ยไปเบียดเบียนคนไม่รู้กี่สัตว์อื่นคนอื่นนะยังไม่นี่ไม่รวมหอกปากปฏิกิริยาหลายๆอย่างแค่ทานอย่างเดียวนะคะท่านเนาะถึงได้เข้าใจว่าคนกว่าจะมาถึงจุดที่อโศกได้หรืออะไรมันต้องมีของเก่ามาบวกของใหม่สะสมจริงๆกับท่านพอมาเห็นวันเนี้ยพอเราเห็นคนทานเนื้อสัตว์หรืออะไรที่สิ่งที่เขาเลือกทานอ่ะอย่างทุกวันเนี้ยมาล่าเอยอะไรเอยเนื้อสัตว์โน่นสัตว์นี่เนี่ยเราถึงได้ป่วยกันท่านไม่รู้จะกราบขอบพระคุณพ่อครูยังไงกี่ล้านล้านครั้งก็ทดแทนไม่หมดนะคะท่านเมื่อคืนนอนดูภาพเก่าๆที่ได้ไปกราบพ่อครูและถวายเงินหรือว่าถวายการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเรายังปิติอ่ะท่านน้ําตายังคลอเลยแล้วนึกถึงภาพท่านประชาคณะทั้งคณะหรือคณะสิกขมาสนะคะแล้วก็ท่านสมณะทุกรูปที่ได้ดูแลพ่อครูมาหรือทํางานร่วมกับพ่อครูมา30-40 ปีเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงเพราะพี่โยมดูรูปเมื่อคืนคือวันนี้จะมีงานบวชสมณะนะคะเราเห็นภาพเราแค่เป็นเศษเสี้ยวเศษหนึ่งของอโศกอะค่ะแค่เป็นพลังเล็กๆอะเรายังปิติปลาปลื้มเลยค่ะท่านเพราะฉะนั้นฟังพ่อครูไปนะคะฟังท่านสมณสิกขมาสไปไม่ถอยท่านจะภาคเพียรค่ะทําที่ตัวเองให้ดีที่สุดจะไม่พยายามลดละเลิกทุกอย่างค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าโมทนาล่าอ้าวมาต่อเนาะว่างๆก็มาดูแลบ้านไปอ่าสิ้เชนิเดญือนค่ะท่านไปทุกเดือนนะเอาโมทนาเชิญนไปะไกส่ิ้นชเดืนอะนนีทุ้คก่ะเลย
ค่ะน้องกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะน้องกราบนมัสการท่านแสนดินแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะค่ะเช้าวันนี้นะคะไก่ก็ได้ฟังพ่อครูพูดถึงการไม่เบียดเบียนนะคะสัตว์เล็กนะคะที่เราเป็นสัตว์ใหญ่คือเราเป็นคนเนี่ยในอดีตเนี่ยพ่อเราไม่รู้นะคะสัตว์สิบชนิดที่ไก่ได้กินมางูไก่ก็กินมาแล้วนะคะสุนัขก็กินมาแล้วนะคะแต่เราไม่รู้ค่ะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ฆ่าเองแต่เพื่อนค่ะแล้วก็ญาตินํามาให้กินเราก็กินไปตอนเด็กๆตอนนี้เรารู้แล้วนะคะค่ะและเราก็เชื่อนะคะเราเชื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็ภาคเพียรปฏิบัติมาตามลําดับตอนนี้ก็เลิกทุกอย่างแต่ว่าพอเราเห็นคนอื่นกินเนี่ยเราก็ไม่โกรธคนอื่นนะคะในปัจจุบันเราก็ยังทํางานอยู่ทางนอกอยู่เราก็เข้าใจว่าเราเคยกินมาแบบนั้นตอนนี้ก็สบายใจค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราก็ไม่เพ่งโทษคนอื่นค่ะการนมัสการค่ะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะสาธุโมทนาไก่ด้วยนะอ้าววันนี้ก็เราฟังเรื่องเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมีเด็กมาเป็นตัวอย่างด้วยเนาะว่าบางทีอะไรไปตามโลกนะเมื่อกี้น้องนายเขาพยายามเด็กเด็กที่เนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามนะแต่บางทีไปตามโลกบ้างเขาก็ไปตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ให้กินคือมันก็กินอย่างนี้มาเหมือนที่พ่อปู่บอกว่าแต่ก่อนคนเนี่ยจะกินกินพืชแต่ว่าต่อมามันก็ถูกกินละดังได้ยินมาเนี่ยบอกว่าเนื้อสัตว์เป็นสิ่งควรกินคนเนี่ยมันต้องกินสัตว์เนี่ยอะไรเงี้ยมันถึงจะมีแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอะไรเหมือนมาธมคานธีอ่ะที่บอกว่าแต่ก่อนตระกูลท่านกินมังสวิรัติมาตลอดเลยทีนี้พอไปเข้าโรงเรียนเพื่อนบอกว่าอยากแข็งแรงเป็นนักกีฬาวิ่งได้ไวเนี่ยจะต้องกินเนื้อสัตว์อีระดังได้ยินมาอย่างนั้นนะท่านลองไปกินเนื้อสัตว์พอกินเข้าไปแล้วโอ้โหมันละอายมันกิลตี้ตัวเองมากเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องไปสารภาพกับแม่ว่าเนี่ยไปกินเนื้อสัตว์มาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะไม่ใช่เรื่องสภาพไอ้แค่ไอ้ที่ฟันเราอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยหรือกินแล้วสุขภาพเราจะดีอย่างเงี้ยกายภาพแต่มหาธรรมคันธีท่านมีจิตวิญญาณที่สํานึกละอายว่าเราต้องไปเบียดเบียนสัตว์อื่นมาเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่ควรเลยเรากินพืชกินผักเราก็อยู่ได้จริงพ่อครูบอกขนาดพืชผักเราก็เบียดเบียนมันนะขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าเป็นการเบียดเบียนที่วงรอบไกลที่สุดนะถ้านอกนั้นน่ะเบียดเบียนวงรอบใกล้มาหมดเลยนะอาจจะเป็นไข่ก็ตามใช่ไหมไข่นี่ถ้าพูดไข่กับนมเนี่ยอ่ะนมเนี่ยเป็นวงรอบที่ไกลกว่าไข่เพราะไข่เป็นเชื้อชีวิตอย่างเงี้ยแต่นมเบียดเบียนไหมก็เบียดเบียนเพราะไปดูดมาจากเต้ามันแล้ววิธีการเอานมมาเนี่ยมันก็ต้องแบบไอ้วัวเกิดลูกมาเอาลูกมันเดี๋ยวลูกมันจะกินนมเยอะอะไรเงี้ยไปแยกลูกมันอีกเอานมมันมากินมันก็ไม่เต็มใจให้หรอกเนาะมันไม่ใช่ว่าโอ้ยนมเป็นของให้มันไม่เต็มใจนะไอ้วัวเนี่ยมันเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงนะมันเบียดเบียนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยนะดังนั้นเราก็ไปตามลําดับเนาะแต่มาคิดว่าพวกเราทําได้เลยเรื่องมังสวิรัติให้มันแบบเสด็จไปอ่านใจเราดูว่ามันดูดมันผลักอะไรอยู่ไหมจริงๆมันไม่ได้ดูดในผลักในเนื้อแล้วก็ได้มันเป็นสัญญาก็มีนอกนั้นเราก็อาจจะติดในรสชาติอะไรอย่างข้างเคียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ติดเนื้อสัตว์แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่กินเลยอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์ไม่ดูดไม่ผลักจริงๆเนี่ยคือเรานิพพานละเราได้ผลได้ตั้งตนที่เป็นพัตตะจนเป็นมัตตะเป็นรัตตะมาเป็นมัตตะใช่ไหมจนเป็นอัตตะที่เป็นอรหัตตาในเรื่องนั้นไม่มีตัวตนในเรื่องนั้นได้เลยเราก็พ้นทุกข์ในเรื่องนั้นก็สบายนะเบาสบายอย่างนี้เป็นเรื่องๆไปอ่ะวันนี้ก็พอสมควรเวลาหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่นะเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านกราบนมัสการคุณพระคุณพิสาขบูชาตั้งใจบูชาก็ให้ดีๆนะอันโมทนาสาธุทุกท่านค่ะไปใกล้บวรไหนไปบวรนั้นไปเวียนธรรมกันได้นะใครอยู่ไกลก็เวียนธรรมทางออนไลน์สาธุความประสงค์มีอาหารแจกฟรีนะครับวันนี้ความประสงค์มีอาหารแจกด้วยไปสาลีค่ะท่านไปสาลีนะโอ้เอาใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใครอยู่ไกลก็ออนไลน์ปฏิบัติเอาเองสาธุ